สวัสดีครับนักเรียนป.4ที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนออนไลน์ในวิชาศิลปะนะครับวันนี้นักเรียนจะได้ฝึกวาดภาพระบายสีนะครับซึ่งภาพที่นักเรียนจะวาดวันนี้คือภาพหนอนครับโดยมาสเตอร์วุฒิชัยคำโทพลจะเป็นผู้ดำเนินการสอนวันนี้นะครับและก่อนที่เราจะทำการเรียนวันนี้นะครับเราไปดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้วันนี้กันก่อนนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1คือนักเรียนสามารถบอกขั้นตอนการวาดภาพหนอนได้นะครับข้อที่2คือนักเรียนสามารถวาดภาพหนอนนะครับจากการใช้รูปเรขาคณิตง่ายๆนะครับวาดให้ครบตามที่กำหนดนะครับและข้อสุดท้ายคือนักเรียนมีจินตนาการในการตกแต่งภาพที่นักเรียนวาดให้สวยงามครับก่อนเรียนนะครับมาสเตอร์อยากจะขอทบทวนคำศัพท์ของการเรียนครั้งที่แล้วกันก่อนนะครับว่ามีคำว่าอะไรบ้างครับที่1 นะครับคือคำว่า shape แปลว่ารูปร่างนะครับ s h a p e shape รูปร่างและคำที่2 นะครับคือคำว่า form แปลว่ารูปทรง f o rM form รูปทรงคราวนี้เรามาดูคำศัพท์ของสัปดาห์นี้กันบ้างครับคำที่1คือคำว่า worm แปลว่าหนอนครับ W O R M worm หนอนนักเรียนลองพูดตามนะครับ W O R M wormหนอนต่อไปนะครับคำที่2คือคำว่า pattern แปลว่าลวดลายครับ p a t t e r n pattern ลวดลายนักเรียนลองพูดตามนะครับ p a t tE R N pattern ลวดลายและคำสุดท้ายนะครับคือคำว่า circle แปลว่าวงกลมครับ C I R C L E circle วงกลมนักเรียนพูดตามนะครับ C I R C L E circle วงกลมโอเคครับและต่อไปนะครับเราจะมาเตรียมอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้กันวันนี้นะครับมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับอย่างแรกนะครับคือสมุด drawing book ของนักเรียนนั่นเองครับและหน้าที่เราจะวาดวันนี้นะครับนั่นก็คือหน้า22นั่นเองครับจะเป็นหัวข้อหนอนนะครับอย่างที่2คือดินสอ3ยางลบ4สีไม้นะครับหรือดินสอสี5คือปากกาหมึกซึมสีดำนะครับเอาไว้ตัดเส้นครับเมื่อเราเตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราไปดูคำสั่งของการทำงานวันนี้กันครับคำสั่งคือ use circles and curves to draw worms step by step as shown in the examplenั่นก็คือการใช้วงกลมนะครับและเส้นโค้งในการวาดภาพหนอนทีละขั้นตอนนะครับตามตัวอย่างเลยครับนักเรียนพร้อมที่จะดูขั้นตอนการวาดหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ Step 1 Use circles to make head and body แปลว่าใช้วงกลมนะครับในการวาดเป็นหัวของหนอนนะครับและก็วาดตัวด้วยนะครับอันดับแรกเราจะวาดหัวไปก่อนนะครับนักเรียนต้องการให้หนอนของเราอยู่ตรงไหนนักเรียนก็วางวงกลมไปก่อนเลยนะครับแบบนี้ยังไม่ต้องกดเข้มนะครับกดมือเบาๆพอเราได้8-10ภาพนะครับหรือตามที่นักเรียนทำไหวนะครับต่อไปเราจะวาดวงกลมอีกวงหนึ่งซ้อนกันอยู่นะครับเพื่อทำเป็นตัวนะครับแบบนี้แต่ตรงที่มันซ้อนเราจะไม่วาดก็ได้นะครับเราจะทำแบบนี้ก็ได้ครับให้มันทับกันอยู่นะครับแล้วก็วงที่2ครับวงที่3ครับของตัวนะครับแบบนี้รวมกันเป็นวงกลมทั้งหมด4วงนะครับทั้งหัวและตัวรวมกันนะครับแบบนี้ต้องการให้ไปด้านไหนนักเรียนก็สามารถทำได้นะครับ
หางชี้ไปทางซ้ายชี้ไปทางขวาได้หมดเลยครับแบบนี้นะครับNext step, step 2. Use curve to make legs. แปลว่าใช้เส้นโค้งนะครับในการวาดขาแบบนี้นะครับเส้นโค้งเราจะต่อตรงด้านล่างของวงกลมนะครับแบบนี้ทำไปเลยครับทุกวงนะครับNext step, step 3. Use circle to make nose, mouth, and eye นะครับแปลว่าใช้วงกลมนะครับในการวาดเป็นจมูกปากและก็ตานะครับส่วนตาเราจะใส่แววตายังไงก็ได้นะครับแล้วแต่นักเรียนเลยStep 4. Use line to make pattern and decorate them. แปลว่าใช้เส้นต่างๆนะครับในการวาดลวดลายของหนอนนะครับแล้วก็ตกแต่งต่างๆนะครับให้มันสวยงามเลยครับส่วนลวดลายของหนอนนะครับนักเรียนจะทำเป็นลายอะไรก็ได้ครับเช่นลายจุดลายตรงลายสามเหลี่ยมลายสี่เหลี่ยมลายไฟลายเสือแล้วแต่จินตนาการของนักเรียนเลยครับหลังจากที่เราได้โครงสร้างเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้ปากกาตัดเส้นนะครับตัดตามที่เราร่างเอาไว้เมื่อกี้เลยครับพอเราได้สีเขียวอ่อนเสร็จแล้วนะครับต่อไปมาสเตอร์จะเพิ่มน้ำหนักให้เข้มขึ้นมานิดหนึ่งนะครับโดยใช้สีเขียวที่เข้มขึ้นมาครับแบบนี้ครับระบายเป็นเงาด้านล่างนะครับพอระบายเป็นเงาเสร็จแล้วมาสเตอร์จะค่อยๆระบายเบาเหมือนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแบบนี้เพียงเท่านี้หนอนของเราก็จะเริ่มมีมิติมากขึ้นแล้วนะครับอ
ต่อไปนะครับเราจะเพิ่มมิติเข้าไปอีกนะครับเพิ่มน้ำหนักที่3โดยการใช้สีเขียวที่เข้มขึ้นไปอีกนะครับระบายทับไปนะครับแบบนี้และก็สีน้ำเงินครับระบายตาของหนอนส่วนนักเรียนจะระบายสีอะไรก็ได้นะครับสีแดงครับระบายจมูกนะครับและก็ลิ้นของหนอนนะครับแบบนี้ต่อไปครับลายของหนอนนะครับมาสเตอร์จะระบายด้วยสีส้มนะครับและบริเวณหนวดของหนอนนะครับจะระบายสีส้มเหมือนกันนะครับแบบนี้โดยระบายจากเข้มจากด้านนอกนะครับแล้วก็เบาเข้ามาตรงกลางนะครับเพื่อที่เราจะเว้นไว้สำหรับการผสมสีนะครับส่วนลายของหนอนที่มาสเตอร์เว้นเอาไว้จะระบายเป็นสีเหลืองนะครับต่อไปขาของหนอนนะครับมาสเตอร์จะระบายด้วยสีดำครับส่วนนักเรียนจะระบายสีอะไรก็ได้นะครับและส่วนใครที่มีปากกาตัดเส้นนะครับก็ใช้ปากกาตัดเส้นเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งก็ได้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหนอนของเราครับเป็นยังไงกันบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมให้นักเรียนลองฝึกวาดดูนะครับและเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนะครับก็ให้นักเรียนเขียนชื่อนะครับนามสกุลชั้นและก็เลขที่นะครับถ่ายรูปส่งให้เรียบร้อยนะครับและวาดเสร็จแล้วอย่าลืมทบทวนคำศัพท์กันด้วยนะครับสรุปสำหรับการเรียนวันนี้นะครับ1คือเราได้เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในการวาดหนอนนะครับและ2คือเราได้เรียนรู้วิธีการวาดหนอนนะครับและก็ระบายสีหนอนที่เราวาดด้วยนะครับส่วนภาพที่นักเรียนวาดนั้นจะตกแต่งจินตนาการยังไงก็แล้วแต่นักเรียนเลยนะครับและก่อนที่เราจะจากกันวันนี้นะครับมาสเตอร์อยากจะขอฝากให้นักเรียนช่วยดูแลสุขภาพของตัวเองดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับด้วยการอยู่บ้านนะครับไม่ไปสถานที่เสี่ยงเพราะว่าสถานการณ์โควิดในบ้านเราตอนนี้นะครับก็แย่ขึ้นทุกวันแล้วนะครับฉะนั้นแล้วนักเรียนไม่ออกนอกบ้านดีกว่านะครับหรือถ้าหากมีเหตุจำเป็นจะต้องออกนอกบ้านนะครับให้นักเรียนสวมแมสตลอดเวลาล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสเปรย์แอลกอฮอล์บ่อยๆนะครับหรือไม่ก็ต้องล้างด้วยน้ำสบู่ไปเลยครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยนะครับและนี่เป็นวิธีการลดโอกาสการติดเชื้อโควิด-19ได้นะครับมาสเตอร์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสถานการณ์โควิดในบ้านเราจะเป็นแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนนะครับฉะนั้นแล้วนักเรียนดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาแล้วมาสเตอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมวิดีโอจนจบครับสวัสดีครับ